สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปซีรีส์ The Good Doctor ซีซั่นที่7ค่ะเป็น Final Season แล้วนะคะ Farewell Season แล้วยาวนานมากๆเลยสำหรับซีรีส์ The Good Doctor รู้สึกจะปี2018ไหมทุกคน17 16จำไม่ได้ว่าเริ่มปีไหนนะคะนานมากๆเลยกับซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าเราเดินทางมาจนถึงซีซั่นส่งท้ายแล้วค่ะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มฟังกันก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้ Jida Channel ด้วยนะ Jida Channel มีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะคะสามารถกดมาที่หน้า Channel แล้วก็กด Joy เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้เลยนะเริ่มต้นเพียงแค่50บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่สมัครมาแล้วก็จะได้สิทธิ์ในการดูคลิปก่อนใครเพื่อนเลยนะแล้วก็เพียงก็ต้องใช้โอกาสตรงนี้ขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกมาด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครก็กดสมัครที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มซีซั่น7เราไปรีแคปของซีซั่นที่6ก่อนไหมเนาะจะได้รู้เรื่องราวของซีซั่นที่6ค่ะมาเริ่มกันเลยในซีซั่นที่6เนี่ยเล่าเรื่องต่อจากตอนจบของซีซั่นที่5นะที่เกิดเหตุการณ์กราดยิงในงานมาแต่งงานของหมอชอนกับลีอานะคะหมอลิมเนี่ยโดนแทงไป2ครั้งจนเธอหมดสติแล้วก็อาการโคม่าค่ะแต่ว่าก็ได้หมอชอนช่วยวินิจฉัยแล้วก็ช่วยผ่าตัดให้หมอลิมกลับมามีชีวิตต่อได้ค่ะแต่ว่าการผ่าตัดครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้หมอลิมกลายมาเป็นอัมพาตช่วงล่างเธอต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตนะคะหลังจากเหตุการณ์นั้นหมอชอนกับหมอปาร์คเนี่ยก็ได้ขยับเลื่อนขั้นจากแพทย์ฝึกหัดมาเป็นอาจารย์หมอค่ะช่วงแรกที่หมอลิมกลับมาทำงานเนี่ยเธอก็พยายามต่อสู้เต็มที่นะคะเพื่อจะได้กลับมาผ่าตัดให้ได้อีกครั้งนึงแต่กลับกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันติดขัดไปหมดเลยจนหมอลิมเนี่ยเริ่มอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องผ่าตัดนะคะเธอเริ่มกลับไปหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผ่าตัดจนเธอได้รู้ว่าหมอชอนเนี่ยจู่ๆก็เปลี่ยนแผนการผ่าตัดจากที่หมอกลาสแมนวางไว้นะคะเธอก็เลยคิดว่าที่เธอกลายมาเป็นคนพิการเนี่ยส่วนนึงก็เป็นความผิดของหมอชอนนั่นเองค่ะทำให้ความสัมพันธ์ของหมอลิมแล้วก็หมอชอนเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะในซีซั่นที่6นี้มีหมอมาใหม่2คนด้วยนะคะคือหมอพอเวลกับหมอแดเนียลหมอพอเวลเนี่ยเขาเป็นคนพิการนะคะเสียขาไปข้างนึงตอนที่เธอไปออกรบที่อัฟกานิสถานหมอพอเวลได้ไปให้คำแนะนำหมอลิมด้วยนะคะบอกว่าอย่าไปเสี่ยงผ่าตัดแก้ไขอาการอัมพาตเลยการเป็นคนพิการก็ไม่ได้แย่นะทำให้หมอชอนเนี่ยไม่พอใจหมอพอเวลนะคะการทำงานด้วยกันก็เลยมีปัญหาตลอดเลยค่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทั้ง2คนก็สามารถปรับจูนหาตรงกลางร่วมกันได้ค่ะหมอพอเวลเนี่ยบังเอิญไปเจอเพื่อนที่โดนยิงมานะคะเธอเลยจำเป็นที่ต้องขโมยอุปกรณ์ของโรงพยาบาลมาเพื่อรักษาเพื่อนของเธอค่ะเพราะเพื่อนของเธอเนี่ยหนีคดีอยู่นะคะซึ่งมันเป็นการกระทำที่ร้ายแรงมากเลยจนหมอพอเวลเนี่ยถูกหมอลิมไล่ออกค่ะในเอพิโซดที่11นะคะส่วนหมอแดเนียลเนี่ยเขาก็ชอบกับหมออันเลนนะคะตั้งแต่ EP ต้นๆเลยนะ EP ที่3มั้งที่ทั้งคู่ออกไปทำภารกิจด้วยกันซึ่งหมออันเลนก็ชอบหมอแดเนียลด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวหมอแดเนียลเนี่ยเขาก็มีประวัติเสพยาเสพติดนะคะซึ่งตัวเขาก็พยายามเลิกอยู่ซึ่งหมออันเลนก็รู้ความจริงตรงนี้ด้วยนะคะว่าหมอแดเนียลเนี่ยเคยติดยาก็เลยทำให้ไม่สามารถคบกับใครได้หมออันเลนก็เข้าใจค่ะแล้วก็ยินดีที่จะอยู่ในสถานะเฟรนด์โซนกับหมอแดเนียลค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วในวันที่ทั้งคู่นัดเดทกันนะคะหมอแดเนียลก็กลับไปเสพยาอีกครั้งนึงค่ะหมออันเลนไปเจอหมอแดเนียลนอนล้มหมดสติอยู่ที่บ้านนะคะเลยส่งตัวมาที่โรงพยาบาลค่ะสุดท้ายแล้วหมอแดเนียลก็โดนฆ่าโทษเป็นเวลา6เดือนค่ะจนใน EP สุดท้ายเนี่ย EP ที่22นะคะหมอแดเนียลก็ประสบอุบัติเหตุค่ะและโดนหมออันเลนเนี่ยฉีดโอปิออยด์ให้นะคะนั่นก็เลยทำให้หมอแดเนียลเนี่ยกลับไปติดสารเสพติดอีกครั้งนึงเขาตัดสินใจที่จะลาออกจากโรงพยาบาลเซนโบเพื่อกลับไปรักษาตัวที่เท็กซัสนะคะทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับหมออันเลนเนี่ยก็ต้องจบลงเช่นเดียวกันค่ะกลับมาที่เรื่องของหมอชอนกับหมอลิมนะคะอย่างที่บอกนะว่าหมอลิมเนี่ยก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตบนรถเข็นอย่างมีความสุขแล้วเธอไปซูเปอร์ไปออกเดทไปเล่นบาสใช้ชีวิตแบบคนพิการปกตินะคะแล้วก็เริ่มมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่จนเธอได้มาเจอเขากับหมอเคลนะคะหมอเคลเนี่ยเป็นกุมารแพทย์ที่พิการเช่นเดียวกันกับหมอลิมทั้งคู่ก็ตัดสินใจคบกันนะคะซึ่งหมอเคลเนี่ยก็ขอหมอลิมแต่งงานด้วยค่ะแต่ว่าหมอลิมก็ยังไม่ตกลงนะคะแต่ว่าให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันก่อนนะจริงๆก็นึกว่าจะมาเป็นตัวละครหลักใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นแฟนกับหมอลิมเป็น Chief Surgery ของโรงพยาบาลใช่ไหมแต่ว่าไม่ค่อยเห็นหมอเคลมีบทบาทเท่าไหร่นะคะโผล่มาน้อยมากเลยประมาณ 2-3 ตอนเองมั้งแล้วก็เป็นซีนสั้นๆด้วยนะคะคิดว่าในซีซั่นที่7เนี่ยน่าจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นส่วนหมอชอนเนี่ยก็สามารถหาวิธีการผ่าตัดให้หมอลิมได้และการผ่าตัดก็สำเร็จค่ะทำให้หมอลิมเนี่ยกลับมาเดินได้อีกครั้งนึงในส่วนของหมอปาร์คกับหมอเรสนิกนะคะทั้งคู่ก็เลิกกันในซีซั่นที่5ใช่ไหมคะในซีซั่นที่6เนี่ยหมอปาร์คก็พยายาม move on ไปคบกับผู้หญิงคนอื่นค่ะแต่สุดท้ายเขาก็รู้ตัวว่าเขาไม่ได้ move on จากหมอเรสนิกเลยค่ะในตอนที่22เนี่ยเขาก็ตัดสินใจกลับไปหาหมอเรสนิกเพื่อขอเธอคบอีกครั้งนึงซึ่งหมอเรสนิกก็ตกลงเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของหมอเรสนิกนะคะในซีซั่นที่6เนี่ยหลังจากที่เลิกกับหมอปาร์คไปเธอก็พยายามอย่า
ญมากเลยที่จะมีลูกถ้าหาคู่เดทที่พร้อมจะบริจาคสเปิร์มหรือแม้กระทั่งไปฝังตัวอ่อนนะคะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยค่ะจนใน EP ที่19นะคะเธอได้ช่วยเด็กทารกไว้คนนึงซึ่งปรากฏว่าแม่ของเด็กเนี่ยตายเพราะติดเชื้อจากการคลอดลูกนะคะเธอเลยตัดสินใจที่จะรับอุปการะเด็กไว้ค่ะเด็กคนนี้ชื่อว่าอีเดนนะคะโดยหมอเรสนิกเนี่ยได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้มาเป็นผู้บริหารของคลินิกโรงพยาบาลด้วยตอนแรกที่เธอเลี้ยงอีเดนไปด้วยแล้วก็ต้องทำงานไปด้วยเนี่ยเธอก็เหนื่อยมากเลยจนคิดจะลาออกนะคะตัวหมอพาร์คเนี่ยก็ยื่นมือมาช่วยในตอนสุดท้ายค่ะส่วนหมอแอนดริวส์ก็รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยชอบพยาบาลวิลลานูเอวานะคะก็ไปสารภาพรักกับเธอค่ะแล้วก็ตัดสินใจที่จะลาออกจากการเป็นประธานโรงพยาบาลด้วยเพื่อที่จะได้คบกับพยาบาลวิลลานูเอวาอย่างจริงจังค่ะใน EP ที่15ของซีซั่นที่6นี้หมอจาเรตคัมแบ็กด้วยนะทุกคนหมอจาเรตเนี่ยเป็นหมอในซีซั่นที่1นะเป็นหมอฝึกหัดรุ่นเดียวกับหมอชอนเลยแต่ว่าออกจากโชว์ไปในซีซั่นที่2ตอนแรกนะคะซึ่งเรื่องของหมอจาเรตกลับมาเนี่ยไม่ใช่แค่กลับมาปรากฏตัวให้แฟนๆหายคิดถึงนะแต่กลับมาเป็นหมอที่เซนโบเลยค่ะกลับมาอยู่ในทีมผ่าตัดของหมอชอนแต่ก็อยู่ในตำแหน่งแพทย์ฝึกหัดปี1นะคะซีรีส์เขาปูเส้นเรื่องมาเหมือนจะให้หมอจาเรตเนี่ยคู่กับหมออันเลนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าในซีซั่นที่7เนี่ยหมอจาเรตกับหมออันเลนจะได้คู่กันหรือเปล่านะคะมีใครลุ้นคู่นี้บ้าง แล้วก็ในซีซั่นที่6ก็อีกเส้นเรื่องนึงนะคะเป็นเส้นเรื่องครอบครัวของหมอชอนลีอาเนี่ยก็กลับมาตั้งท้องแบบกระทันหันอีกครั้งนึงทั้งที่หมอสุติเนี่ยไม่แนะนำให้ลีอาตั้งท้องแล้วนะคะเพราะว่าเป็นอันตรายกับลีอารวมถึงลีอาเนี่ยมีโรคที่เกิดจากการทำแท้งเมื่อครั้งที่ท้องแบร์รี่ด้วยนะคะแต่ด้วยความสามารถของหมอทุกคนในโรงพยาบาลทั้งหมอกลาสแมนแล้วก็หมอลิมรวมถึงหมอชอนเนี่ยก็สามารถช่วยเธอไว้ได้ค่ะทำให้ลีอาเนี่ยสามารถที่จะตั้งท้องได้อย่างสำเร็จแล้วก็ใน EP ที่12เนี่ยบ้านของหมอกลาสแมนก็ถูกไฟไหม้นะคะหมอชอนก็เลยชวนหมอกลาสแมนมาอยู่ด้วยกันที่บ้านของเขาค่ะหมอชอนสังเกตเห็นความผิดปกติกับหมอกลาสแมนทั้งชีวิตประจำวันแล้วก็ชีวิตในห้องผ่าตัดนะคะทำให้เขาคิดว่าหมอกลาสแมนเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นมะเร็งสมองหรือเปล่าแต่ว่าพอไปตรวจแล้วเนี่ยก็พบว่าหมอกลาสแมนเป็นมินิสโตรกค่ะเขาจะสูญเสียความทรงจำตอนที่ต้องใช้สมาธิแล้วก็ภาวะที่หมอกลาสแมนเป็นเนี่ยก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยนะคะหมอชอนก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาหมอลิมค่ะหมอลิมก็เลยห้ามให้หมอกลาสแมนเข้าห้องผ่าตัดอีกต่อไปแต่ก็มีเคสหนึ่งที่คนไข้เนี่ยรีเควสต์นะคะว่าอยากที่จะให้หมอกลาสแมนเท่านั้นนะที่จะเป็นคนผ่าตัดเขาหมอลิมก็แย้งไม่ได้ค่ะและในห้องผ่าตัดนั้นเนี่ยหมอกลาสแมนก็เกิดมินิสโตรกขึ้นมาจริงๆค่ะซึ่งหมอชอนที่นั่งสังเกตการอยู่ในแกลเลอรี่เนี่ยก็เป็นคนจี้ให้หมอกลาสแมนทบทวนแผนการผ่าตัดทั้งหมดนะคะซึ่งนั่นก็ทำให้หมอกลาสแมนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอับอายมากเลยค่ะเพราะโกรธหมอชอนมากเลยนะเพราะว่าในวันที่ลีอาคลอดลูกเนี่ยหมอกลาสแมนก็ไม่เข้าไปร่วมแสดงความยินดีกับหมอชอนค่ะและนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องทั้งหมดในซีซั่นที่6นะคะทุกเส้นเรื่องเนี่ยจบดีหมดเลยนะคะยกเว้นเส้นเรื่องครอบครัวของหมอชอนถ้าใครได้ดูตัวเต็มก็จะรู้ว่าหมอกลาสแมนเนี่ยโกรธหมอชอนจริงๆนะคะเพื่อนๆคิดว่าทั้ง2คนจะกลับมาประสานความสัมพันธ์กันต่อได้ไหมคะส่วนตัวแพนเชื่อว่าก็น่าจะได้นะคะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ฟีลกู๊ดนะคะที่สำคัญเลยหมอกลาสแมนต้องมาช่วยเลี้ยงหลานด้วยดิลูกของหมอชอนกับลีอาชื่อว่าสตีฟนะคะสตีเฟนแอรอนเมอร์ฟี่ตาสีฟ้าแก้มตุ๋ยด้วยนะโอเคสำหรับตอนที่7นะคะชื่อตอนว่าเบบี้เบบี้เบบี้นะคะมีเด็ก3คนในตอนนี้นะคะโอเคมาสำหรับซีซั่นที่7นี้เปิดเรื่องมาที่หมอชอนเนี่ยก็กำลังเปลี่ยนแพมเพิร์สให้กับสตีฟนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างอย่างคล่องแคล่วมากเลยใช้เวลาไปเพียงแค่37วิเท่านั้นนะคะเขาอุ้มลูกออกมาข้างนอกห้องนะคะก็เจอเขากับลีอากำลังพับผ้าลูกอยู่หมอชอนก็กำลังเตรียมตัวที่จะกลับไปทำงานนะคะพอเขาเดินออกมานอกห้องนะคะก็เจอเขากับหมอกลาสแมนค่ะแต่ทั้งสองคนก็เดินสวนกันไม่สนใจกันนะคะยังมึงตึงกันอยู่นะแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านของหมอเรสนิกกับหมอปาร์คค่ะในขณะที่หมอเรสนิกกำลังจัดบ้านนะคะหมอปาร์คก็พูดขึ้นบอกว่าเย้หนูเอเดนเนี่ยไม่กินนมเลยแล้วก็มีอาการซึมๆด้วยนะคะไม่ค่อยร่าเริงหมอเรสนิกก็เลยรีบเข้ามาดูนะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาเย้หนูเอเดนไปที่โรงพยาบาลค่ะหมอปาร์คก็ถามว่านี่เขาต้องไปด้วยไหมหมอเรสนิกก็บอกว่าแน่นอนไปสิหมอปาร์คก็เลยเดินตามออกมานะคะคลุมๆเหมือนจะมีปัญหากันนะคะคู่นี้เนาะภาพตัดมาที่โรงพยาบาลนะคะสองเพื่อนซีหมออันเลงกับหมอแอชเชอร์ก็มาเข้าเวรนะคะหมอแอชเชอร์ก็ถามว่าหมออันเลงกับหมอแดเนียลเนี่ยเป็นยังไงรักทางไกลเนี่ยหมออันเลงก็เลยบอกว่าตอนนี้พวกเราทั้งสองคนก็ตกลงกันแล้วว่าจะไม่คุยกันในฐานะคู่รักกันอีกต่อไปค่ะก็คือเลิกคบกันแล้วนะคะต่างคนต่าง move on ไปใช้ชีวิตต่อหมอแอชเชอร์ก็เลยชวนหมออันเลนไปฉลองหลังเลิกงานนะคะหมออันเลนก็ตกลงค่ะพอเดินมาเจอหมอจาเรตเนี่ยหมอแอชเชอร์ก็ชวนหมอจาเรตนะคะแต่ว่าหมอจาเรตไม่สนใจไปค่ะ
ในขณะนั้นหมอชอนก็เดินมาพอดีกลับมาทำงานหลังจากที่ลาไปช่วยลีอาเลี้ยงลูกนะคะก็แจกรูปลูกเลยนะคะ เขาเห็นตารางการผ่าตัดของหมอลิมก็สนใจค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาหมอลิมแล้วก็เดินออกมาค่ะภาพตัดมาที่หมอลิมเดินมาเจอกับพยาบาลวิลาโนเอวานะคะเธอส่งจดหมายของหมอแอนดรูสให้กับหมอลิมค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยหมอแอนดรูสกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ค่ะ คือเหมือนใช้บทสนทนาเป็นทรานซิชันในการเล่าเรื่องต่อจากซีซั่นที่6นะคะหมอลิมก็บ่นกับพยาบาลวิลาโนเอวานะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีแพทย์คนไหนมารับหน้าที่แทนหมอแอนดรูสเลยแล้วมีหมอผ่าตัดอยู่แค่2คนงานโหลดจะแย่อยู่แล้วอยากให้บอร์ดบริหารเนี่ยเลือกคนเข้ามาสักทีนะคะเธอจะได้เสนอให้จ้างหมอเพิ่มด้วยซึ่งในขณะที่คุยอยู่นั้นหมอชอนก็เดินเข้ามาหาหมอลิมค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากที่จะเข้าร่วมเคสของหมอลิมแต่หมอลิมไม่เห็นด้วยนะคะบอกว่ามันเป็นเคสของเด็กเบบีนะแล้วหมอชอนเนี่ยก็เป็นคุณพ่อมือใหม่ด้วยแต่หมอชอนไม่ฟังนะคะก็เดินไปที่ห้องของคนไข้เลยค่ะภาพตัดมาในห้องของเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยคนนี้ชื่อแจ็คนะหมอลิมก็แจ้งกับพ่อแม่ว่าตอนนี้เนี่ยมีหัวใจที่จะผ่าตัดเปลี่ยนให้กับเด็กน้อยแล้วแต่ว่าหัวใจเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะเพราะญาติของผู้บริจาคเนี่ยก็ยังคงกล่าวอำลาเจ้าของร่างอยู่นะคะซึ่งเราก็เร่งอะไรไม่ได้ด้วยนะแล้วถ้ารอช้ากว่านี้หัวใจอาจจะไม่ฟังก์ชันกับเด็กน้อยแล้วเหมือนกันค่ะพ่อแม่ของเด็กก็เศร้านะคะแล้วจู่ๆหมอชอนก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะบอกหมอลิมว่านี่มันมีรอยเกาที่ข้างหูของเด็กน้อยนะคะหมอชอนบอกว่าพ่อแม่เนี่ยจะต้องดูแลเด็กน้อยให้ดีๆนะเพราะถ้าเกิดว่าแผลนี้ติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้เด็กน้อยแจ็คเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจได้ค่ะพ่อกับแม่ของเด็กก็รับคำภาพตัดมาที่ลีอานะคะเธอกำลังพาลูกน้อยไปเดินเล่นนะคะแล้วก็ลงลิฟต์ไปบังเอิญเจอก็กับหมอกลาสแมนในลิฟต์สตีฟยิ้มให้หมอกลาสแมนด้วยนะคะน่ารักมากเลยลีอาถามหมอกลาสแมนว่านี่จะเมินเฉยกับเธอแล้วก็หมอชอนกับลูกเนี่ยอีกนานแค่ไหนหมอกลาสแมนก็ตอบว่าก็ไม่ได้เฉยชาสักหน่อยรวมถึงแสดงความยินดีกับลีอาที่คลอดสตีฟออกมาได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะภาพตัดมาที่หมอเรสนิกกับหมอปาร์คนะคะทั้งสองคนพาเอเดนมาตรวจหัวใจนะคะก็ซาวหัวใจเนาะแล้วก็เจอปัญหาเข้าค่ะเหมือนกับว่าหลอดเลือดมันบีบตัวได้ช้านะคะกุมารแพทย์คนนี้ก็เลยแนะนำให้เอเดนเนี่ยเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจค่ะจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเด็กหมอเรสนิกก็น่าเสียเลยทุกคนว่าหมอปาร์คเนี่ยหน้าเหมือนพี่จองไหมพี่จองคันเลนอะนี่คาแรคเตอร์เดียวกันเลยนะพี่จองกับหมอปาร์คเนี่ยจริงทุกคนพี่ใหญ่สุขุมสายเปสายลุยรักเดียวใจเดียวทนุถนอมคนรักหมอปาร์คชัดๆเลยพี่จองคาแรคเตอร์เหมือนหมอปาร์คอะ อันนี้แอบนอกเรื่องนะคะช่วงนี้ไม่ติดซีรีส์อะไรเลยติดแต่ช่องพี่จองคันเลนนี่แหละ มาต่อนะคะภาพตัดมาที่หมอลิมเนี่ยเดินมาหาหมอกลาสแมนนะเธอกำลังเกลี้ยกล่อมให้หมอกลาสแมนเนี่ยกลับเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการค่ะเธอบอกว่าถ้าหมอกลาสแมนไม่รับตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งนี้จะตกเป็นของโอไรอันนะซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะซึ่งหมอลิมไม่ชอบหมอไรอันมากๆเลยค่ะแต่หมอกลาสแมนก็ไม่ได้สนใจจะกลับมารับตำแหน่งนะคะบอกว่าเป็นหมอไรอันก็ไม่เห็นจะแย่เลยแล้วเขาก็เดินออกไปค่ะตัวละครใหม่หรือเปล่าอยากเห็นหน้านะคะภาพตัดมาที่หมออันเลนกับหมอจาเรตค่ะทั้งสองคนมาเตรียมความพร้อมในการดูแลแผลให้กับหนูน้อยแจ็คนะคะพอหมอชอนเดินมาก็กรีดลงบนแผลของหนูน้อยแจ็คเลยค่ะแล้วหนองก็พุ่งออกมาเลยนะคะทุกคนเหมือนเป็นฝีอ่ะเป็นฝีเนาะแบบนี้หมอชอนก็เอาคัตเติ้ลบัตรมาเก็บตัวอย่างไปตรวจค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่หมอเรสนิกหมอปาร์คแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของหนูน้อยแจ็คเนี่ยนั่งอยู่ในห้องรอนะคะหมอเรสนิกเนี่ยกำลังนั่งรอเดนผ่าตัดเล็กอยู่นะคะหมอเรสนิกกับคุณแม่ของน้องแจ็คเนี่ยก็คุยกันค่ะถามว่านี่ลูกของคุณป่วยเหรอป่วยเป็นอะไรบลาบลาๆนะคะพอคุยกันแล้วเนี่ยก็สนิทสนมกันค่ะแม่ของน้องแจ็คก็แนะนำตัวนะคะบอกว่าฉันชื่อนี้นะนี่สามีของฉันหมอเรสนิกก็แนะนำตัวเหมือนกันค่ะฉันมอร์แกนเรสนิกนะแต่ว่าแนะนำตัวคนเดียวนะคะไม่ได้แนะนำหมอปาร์คด้วยหมอปาร์คก็เลยต้องบอกว่าครับผมอเล็กซ์ปาร์คนะมันตึงๆอ่ะหมอปาร์คอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินของหมอเรสนิกกับเอเดนนะคะความสัมพันธ์ไม่ดีเลยอ่ะภาพตัดมาที่ลีอากำลังเล่นกับสตีฟนะคะหมอชอนก็โทรมาแล้วได้ยินเสียงสตีฟบอกว่าอ้าวนี่สตีฟไม่ได้หลับอยู่หรอเวลานี้ลูกควรจะหลับนะลีอาแต่ลีอาก็บอกว่าเธอไม่ได้ทำตามตารางที่หมอชอนวางไว้ให้หมอชอนไม่พอใจนะคะลีอาก็เลยตัดบทบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะพาลูกไปนอนแล้วกันแล้วก็วางสายไปค่ะภาพตัดมาที่หมอลิมนะคะก็เดินมาหาหมอเรสนิกแล้วก็แจ้งผลการผ่าตัดเอเดนนะคะหมอลิมบอกว่าการผ่าตัดเนี่ยต้องถูกยกเลิกนะเพราะเอเดนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็ยายหนูเอเดนเนี่ยต้องการหัวใจดวงใหม่ด้วยค่ะเพราะตอนนี้หัวใจของยายหนูเนี่ยกำลังล้มเหลวสงสารจังหมอลิมเดินมาเจอหมอชอนนะคะหมอชอนก็บอกหมอลิมว่าหัวใจของผู้บริจาคพร้อมแล้วสำหรับหนูน้อยแจ็คนะคะแต่หมอลิมก็บอกว่าเอเดนเนี่ยก็ต้องการหัวใจเหมือนกันเข้ากันได้กับหัวใจผู้บริจาคเหมือนกับหนูน้อยแจ็คด้วยโอ้โหหัวใจ1ดวงมีคนไข้2คนแล้วเป็นคนไข้ทารกด้วยอ่ะทุกคน
ยากเลยทีนี้ภาพตัดมาที่ห้องพักแพทย์นะคะหมอผ่าตัดทุกคนก็มาประชุมเพื่อที่จะหารือกันว่าใครควรจะได้หัวใจจากผู้บริจาคนะคะจะเป็นหนูน้อยแจ็คหรือว่าหนูน้อยเอเดนนะในขณะที่กำลังหารือกันอยู่นั้นหมอเรสนิกกับหมอปาร์คก็เดินเข้ามาในห้องพักแพทย์ค่ะหมอเรสนิกบอกว่าเธอจะนั่งเฉยๆนั่งฟังเฉยๆเลยจะไม่กดดันให้เลือกลูกสาวของเธออย่างแน่นอนหมอลิมก็เลยไม่ว่าอะไรนะคะหมอลิมถามหมอทุกคนนะคะทั้งหมอจาเลตหมอแอชเชอร์แล้วก็หมออันเลนเนาะทุกคนก็บอกถึงความเสี่ยงใดๆต่างๆของคนไข้ทั้งสองรายค่ะพอหมอลิมถามหมอชอนหมอชอนก็บอกว่าหัวใจของผู้บริจาคเนี่ยควรที่จะให้หนูน้อยแจ็คมากกว่านะเพราะยายหนูเอเดนเนี่ยเป็นโรคเทอร์เนอร์ซินโดรมอยู่แล้วส่วนหนูน้อยแจ็คเนี่ยถ้าไม่ได้ปลูกถ่ายหัวใจดวงเนี้ยหนูน้อยแจ็คก็จะตาย 100% แน่นอนซึ่งยายหนูเอเดนเนี่ยยังมีออปชันอื่นๆในการรักษานะคะแม้ว่าการรักษาอื่นมันจะเสี่ยงกับเอเดนมากก็ตามนะหมอริสนิกก็ซึมเลยค่ะหมอลิมก็เลยบอกว่างั้นก็ไปเตรียมหนูน้อยแจ็คให้พร้อมสำหรับการผ่าตัดนะคะทุกคนก็แยกย้ายค่ะผ่าตัดมาที่หมอชอนกลับมาที่บ้านนะคะกลับมาเจอสตีฟร้องไห้นะเขาบอกลีอาว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาต้องเข้าผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจให้กับเด็กอายุ12สัปดาห์ลีอาก็เลยรีบอุ้มลูกกลับมานะคะแล้วก็ไล่ให้หมอชอนไปนอนพักนะแต่หมอชอนบอกว่าก็ลูกร้องไห้อยู่แบบนี้เขาจะนอนได้ยังไงลีอาก็เลยบอกว่างั้นก็ไปนอนห้องหมอกลาสแมนไหมแต่หมอชอนไม่เอาค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่เขานอนพักอยู่ในห้องพักแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ ในขณะที่กำลังนอนอยู่นี้ก็เกิดนิมิต 3D ขึ้นมาอีกแล้วนะคะตอนนี้มีทั้งสตีฟมีทั้งน้องแจ็คแล้วก็มีทั้งเอเดนนะคะอ๋อชื่อตอนเบบี้ก็คือเด็ก3คนนี้นะคะเด็กเยอะไปหมดเลยซีซั่นนี้เขาลุกขึ้นแล้วก็วิ่งไปที่ห้องของหมอเรสนิกกับหมอปาร์คนะคะบอกว่าเราสามารถช่วยเด็กน้อยทั้ง2คนด้วยหัวใจดวงเดียวได้นะหมอเรสนิกกับหมอปาร์คก็ดีดตัวขึ้นมาเลยค่ะภาพตัดมาที่หมอชอนนำเสนอไอเดียนะคะหมอชอนก็อธิบายว่าตอนที่เราถอดหัวใจของเด็กแจ็คออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะถอดเอาลิ้นหัวใจออกมาพร้อมกันได้นะคะแล้วก็เอาลิ้นหัวใจเนี้ยเอาไปให้อีเดนแทนค่ะแจ็คก็จะเป็นโรคหัวใจแต่นั้นมันจะดีกับอีเดนนะคะแล้วก็การผ่าตัดนี้ก็จะไม่มีความเสี่ยงต่อยายหนูอีเดนด้วยส่วนหนูน้อยแจ็คเนี่ยก็อาจจะต้องบายพาสให้นานกว่าระยะความเสี่ยงนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าลิ้นหัวใจเนี่ยจะไม่ได้รับความเสียหายจากกระบวนการเอาหัวใจที่เป็นโรคออกค่ะหมอลิมบอกว่าเอ้ยนี่มันเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะเธอถามมอริสนิกว่าจะเอายังไงมอริสนิกก็บอกว่าไม่อยากให้พ่อแม่ของน้องแจ็คเนี่ยมาเจอเรื่องแบบนี้นะคะหมอชอนก็เลยบอกว่าแต่พวกเขาก็ปฏิเสธได้นะประมาณว่าให้ไปนำเสนอไอเดียดูก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนว่าพ่อแม่เด็กจะยอมไหมภาพตัดมาที่หมอลิมคุยกับพ่อแม่ของเด็กแจ็คนะคะหมอเรสนิกกับหมอปาร์คยืนอยู่ห้องข้างๆก็ลุ้นอยู่ค่ะหมอปาร์คก็พูดนะคะบอกว่าอย่าคิดมากเลยอย่างน้อยใน24ชั่วโมงนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกพักผ่อนก่อนไหมอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าหมอเรสนิกก็บอกว่าไม่เอาอ่ะคุณก็อย่าทำตัวน่ารำคาญอะไรอย่างนี้หมอปาร์คก็เลยนอยอ่ะบอกว่าเพราะผมน่ารำคาญหรอคุณก็เลยไม่รวมผมเข้ากับเอเดนเลยผมอ่ะรักเอเดนมาพอกับคุณเลยนะแล้วก็กลัวเรื่องนี้พอๆกับคุณเลยนะมอร์แกนเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะหมอเรสนิกก็เลยตกใจเลยค่ะเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเอเดนจนลืมหมอปาร์คนะคะในขณะนั้นหมอลิมก็คุยกับพ่อแม่ของน้องแจ็คเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ของน้องแจ็คก็เดินมาหาหมอเรสนิกค่ะเธอบอกว่าเธอยินดีที่จะช่วยลูกสาวของหมอเรสนิกนะคะหมอเรสนิกก็ดีใจมากเลยค่ะภาพตัดมาที่ห้องพักแพทย์นะคะหมอลิมหมอชอนหมอจาริตหมอแอชเชอร์แล้วก็หมออลินมาประชุมกันก่อนเริ่มผ่าตัดค่ะหมอลิมบอกว่าเธอกับหมอชอนเนี่ยจะเอาหนูน้อยแจ็คเข้าบายพาสในขณะที่กำลังรอหัวใจผู้บริจาคนะคะให้หมอแอชเชอร์ไปดูยายหนูน้อยเอเดนในระหว่างนั้นนะคะส่วนหมออัลเลนกับหมอจาริตเนี่ยให้ไปคอยสแตนบายรับหัวใจผู้บริจาคค่ะทุกคนก็แยกย้ายกันนะคะภาพตัดมาที่หมออัลเลนกับหมอจาริตมารับหัวใจที่ลานจอดฮอนะคะหมออัลเลนถามหมอจาริตว่านี่มีปัญหาอะไรกับเธอหรือเปล่าทำไมมึนตึงใส่เธอจังหมอจาริตก็เลยบอกว่าเขาโกรธหมออัลเลนนะคะที่ขัดคำสั่งหมอแดเนียลนะให้ยาระงับปวดกับหมอแดเนียลมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้หมอแดเนียลเนี่ยจากที่นี่ไปทั้งสองคนเริ่มเถียงกันนะคะหมออลินก็เริ่มรู้สึกแย่ค่ะภาพตัดมาที่ห้องผ่าตัดนะคะในขณะที่กำลังผ่าตัดเอาหัวใจของน้องแจ็คออกเนี่ยปรากฏว่ามันใช้เวลานานกว่าที่คิดค่ะทุกคนตอนนี้ก็45นาทีแล้วนะคะหมอจาริกก็เริ่มลึกลักนะคะไม่รู้จะเอายังไงในขณะที่หมอลิมกับหมอชอนก็เริ่มเถียงกันค่ะหมอลิมบอกให้หมอชอนหยุดกระบวนการทุกอย่างนะคะกลับไปใช้แผนเดิมนะเพราะว่ามันยังมีออปชันอื่นๆสำหรับเอเดนอยู่แต่ว่าหมอชอนไม่ฟังค่ะแต่สุดท้ายแล้วในขณะที่ความอดทนของหมอลิมกำลังจะขาดพึงหมอชอนก็ทำสำเร็จค่ะหมอลิมก็เลยเอาหัวใจมาที่อีกห้องห้องของเอเดนนะคะแล้วก็พบเจอปัญหาว่าวาล์วหัวใจเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้ค่ะหมอแอชเชอร์ถามว่างั้นแผนที่วางไว้ยังโอเคไหมหมอลิมหมอลิมก็บอกว่ายังไงก็ต้องเป็นไปตามนั้นค่ะภาพตัดมาที่หมอลิมเย็บแผลกับอีเดนนะคะเหมือนกับว่าการผ่าตัดจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะส่วนในห้องของหมอชอนก็ผ่าตัดไปแล้วกว่า2ชั่วโมงครึ่งค่ะหมออัลเลนเตือนหมอชอนนะคะบอกว่าเราต้องหยุดการบายพาสแล้วนะหมอชอนแต่หมอชอนก็ยังคงไม่เสร็จการผ่าตัดให้กับน้องแจ็คนะคะ
ภาพตัดกลับไปที่ห้องนั่งรอนะคะพ่อของน้องแจ็คก็บอกว่านี่3ชั่วโมงแล้วนะมีอะไรผิดปกติไหมทุกคนในห้องก็เริ่มหน้าเสียค่ะตัดกลับมาในห้องผ่าตัดอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้สัญญาณชีพน้องแจ็คไม่มาแล้วนะคะปิดเครื่องทำไบพาสไปแล้วหมอชอนบอกว่านี่ต้องช็อกน้องเขาแล้วดนตรีก็เร้าขึ้นนะคะแล้วภาพก็จอมืดภาพตัดกลับมาที่ห้องรออีกครั้งนึงบรรดาหมอก็เดินมาบอกว่าการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีนะคะหมอเรสนิกก็น้ำตาซึมเลยค่ะบอกขอบคุณหมอชอนนะคะที่ช่วยชีวิตลูกสาวของเราไว้หมอปาก็ยิ้มเลยนะคะที่หมอเรสนิกรวมเข้าไปในครอบครัวของเธอแล้วนะคะหมอชอนก็ยิ้มนะคะบอกว่าตอนนี้เขาก็คิดถึงลูกชายเขาเหมือนกันเขาจะกลับบ้านแล้วแล้วก็เดินออกมาค่ะถ้าตัดมาที่หมอจาเลตนะคะก็เดินมาง้อหมออันเลนนะเอาอาหารมาให้หมออันเลนเราก็สวยเราก็เลิศไงเราก็ยอมไงผู้ชายมาง้อคู่นี้ยังไงก็ได้คู่กันแน่นอนเลยถ้าตัดมาที่หมอชอนนะคะเขากลับบ้านมาเห็นสภาพลีอาดูไม่จืดเลยทั้งสองคุยกันนะคะหมอชอนก็เลยบอกโอเคเขาเข้าใจแล้วว่าลีอาเหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องไปฟิกอะไรกับตารางที่เขาวางไว้ก็ได้นะลีอาก็เลยพูดขอบคุณหมอชอนค่ะเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอขอไปนอนก่อนนะคะแล้วก็ลุกเดินเข้าห้องไปนอนค่ะภาพตัดกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งนึงนะคะหมอกลาสแมนเดินเข้ามาในห้องหมอลิมบอกว่านี่ล้อเล่นใช่ไหมทำไมไปเสนอชื่อเขากลับเป็นประธานล่ะเขาแก่เกินไปแล้วคนที่ควรจะดำรงตำแหน่งนี้คือหมอลิมนั่นแหละในขณะที่กำลังเถียงกันนะคะเจ้าหน้าที่บอร์ดบริหารก็เดินเข้ามาบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยได้เลือกแล้วนะคะและคนที่คณะกรรมการเลือกเนี่ยก็คือคุณทั้งสองคนนั่นแหละ หมอลิมอึ้งหมอกลาสแมนอึ้งเถียงกันดีนักรับไปเลยนะคะทั้งสองคนภาพตัดกลับมาที่หมอชอนค่ะเขากำลังอุ้มกล่อมเจ้าหนูสตีฟให้นอนนะคะในขณะนั้นหมอกลาสแมนก็เดินมาค่ะเรียกหมอชอนนะหมอชอนก็เลยเดินมาหาหมอกลาสแมนบอกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะเอาเขาไปเลี้ยงในห้องก็ไม่ได้เพราะว่าลีอานอนอยู่หมอกลาสแมนก็เลยรับสตีฟมาอุ้มไว้นะคะเขาบอกหมอชอนว่าหมอชอนไปนอนเถอะเดี๋ยวเขาจะช่วยดูสตีฟให้หมอชอนก็เลยยอมค่ะหมอกลาสแมนเอาสตีฟเข้ามาในห้องนะคะแล้วก็แนะนำตัวว่าลุงคือปู่ของหนูนะสตีฟแก้มตุ๋ยมากเลยแล้วเรื่องก็จบค่ะเย้ช่วยได้ทุกเคสแล้วก็จบแบบฟีลกู๊ดนะคะหมอชอนกับหมอกลาสแมนก็กลับมาดีกันจบตอนที่1ของซีซั่นที่7ค่ะเย้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าในเนื้อเรื่องตอนที่2จะเป็นยังไงฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะก่อนจะจากกันฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ Zida Channel ด้วยนะใครที่ยังไม่สมัครสมาชิกก็ฝากสมัครสมาชิกได้นะคะจะได้ดูคอนเทนต์ก่อนใครเพื่อนเลยเนาะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนถึงตอนนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ